วันนี้มาพูดถึงเรื่องของการออมเงินนะคะเมื่อมนุษย์เงินรายวันก็ออมได้ค่ะในยุคปัจจุบันนี้นะคะคนก็ทำหลากหลายอาชีพนะคะ Next Normal สมัยนี้นะคะที่การทำงานไม่ได้อยู่จำกัดอยู่เพียงแค่งานประจำเท่านั้นค่ะการทำงานที่ได้รายได้จากช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ทำงานเสร็จเมื่อไหร่ก็มารับเงินไปหรือที่เขาเรียกว่าฟรีแลนซ์ค่ะหรือรายได้ที่มาแบบวันต่อวันซึ่งการได้มาซึ่งรายได้แบบนี้ทำให้การบริหารทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นค่ะเนื่องจากรายได้เข้ามาไม่สม่ำเสมอแต่รายจ่ายบางอย่างออกไปอย่างสม่ำเสมอค่ะทำให้การเก็บออมเงินเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทักษะในการจัดการด้านการเงินและความพยายามความมีวินัยอย่างสูงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินสำหรับฉบับฟรีแลนซ์ฉบับคนที่ได้รับเงินเป็นรายวันและเป็นจ็อบๆนะคะเราจะทำยังไงเก็บเงินยังไงดูแลเงินยังไงกันดีการพัฒนาทักษะในการจัดการด้านการเงินเป็นทักษะอันดับต้นๆที่ต้องได้รับการอัพสกิลเพื่อยกระดับทักษะให้ดีกว่าเดิมค่ะแต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นรีสกิลที่ต้องสร้างทักษะขึ้นมาใหม่เพราะอาจจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนต่อการใช้ชีวิตทางการเงินแบบโลกยุค Next Normal ค่ะเริ่มต้นคงต้องหาขอบเขตทักษะในการจัดการด้านการเงินของตัวเราเองก่อนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะบอกเราได้ว่าสินทรัพย์คุณภาพเป็นอย่างไรผลตอบแทนโดยรวมของเราจะอยู่ที่เท่าใดนะคะอย่างเช่นนะคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราไปฝากเงินธนาคารซึ่งผลตอบแทนในปัจจุบันต่ำมากๆอัตราดอกเบี้ยอาจจะอย่างมากๆเลยสูงเลยก็คือประมาณ 1.55% ต่อปีในบัญชีประจำอันนี้ฝากบัญชีประจำ24เดือนนะคะนั่นคือปริมาณการเงินเดิมของเราการขยายขอบเขตในการจัดการด้านการเงินด้วยการขยายปริมาณการเงินของเราจะส่งผลต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นของเราในอนาคตค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการด้านการเงินนะคะจะใช้เทคนิคก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะคืออะไรมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการเงินค่ะทักษะเรื่องของการเงินนะคะมิติด้านกว้างหากเรามีความรู้เรื่องสินทรัพย์การเงินน้อยรู้เพียงผิวเผินหรือรู้จักสินทรัพย์เพียง1 2สินทรัพย์จากการที่ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความผันผวนและการลงทุนมีความซับซ้อนที่มากขึ้นค่ะซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มความหลากหลายของสินทรัพย์การลงทุนเป็นการขยายความกว้างของปริมาตรทางการเงินของเราอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างคือเรื่องของการฝากธนาคารใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการกองทุนเป็นยังไงหรือหุ้นเป็นยังไงหรือเทรดฟอเร็กซ์เป็นยังไงการลงทุนอย่างอื่นเป็นอย่างไรบ้างการลงทุนอสังหาเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสินทรัพย์นะคะปัจจุบันมีแหล่งความรู้หลากหลายมากมายนะคะที่เราอาจจะศึกษาได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะคะหรือเป็นแหล่งความรู้ที่มาตรฐานทันสมัยอย่างเช่นหาใน Google ก็ได้นะคะหรือเราหาความรู้สินทรัพย์ได้หลากหลายรู้จักพื้นฐานรู้จักแยกแยะสินทรัพย์คุณภาพออกจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค่ะรู้จักการประเมินมูลค่าที่จะทำให้เรามั่นใจและส่งผลไปสู่การต่อยอดไปสู่มิติที่2ได้มิติที่2ก็คือเรื่องของมิติด้านยาวค่ะในที่นี้หมายถึงระยะเวลาของการถือครองสินทรัพย์มาถึงคำถามที่ว่าการถือครองสินทรัพย์ระยะเวลาแค่ไหนเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามเมื่อถือครองสินทรัพย์แต่คำตอบคงมีมากมายซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะถือครองสินทรัพย์นั้นด้วยแต่หากบอกว่าถือมา10วันแล้วบอกว่าถือยาวเราคงต้องกลับมาทบทวนกันอีกรอบเพราะว่า10วันไม่ใช่ระยะยาวนะครับคือระยะสั้นหากนำคำถามการถือครองสินทรัพย์นะคะไปถามนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์คำตอบที่ได้คือถือไปตลอดชีวิตตราบที่พื้นฐานกิจการไม่เปลี่ยนค่ะเบื้องหลังของคำตอบคือการรู้จักในสินทรัพย์ที่ต้องถือเป็นสิ่งที่สำคัญหากรู้จักสินทรัพย์อย่างดีพอแล้วระยะเวลาการถือครองคงไม่สำคัญเพราะเราลืมไปว่าถือแล้วนานแค่ไหนแม้นระหว่างทางจะเกิดความผันผวนก็ตามนะคะแต่สิ่งที่ควรทำไปด้วยขณะที่ถือครองสินทรัพย์ก็คือการติดตามสถานการณ์ซึ่งปกติแนะนำว่าควรอยู่ที่6เดือนค่ะหรือหากผันผวนมากสามารถเลื่อนขึ้นมาทบทวนให้ไวขึ้นได้ค่ะมิติด้านสูงผลที่เกิดขึ้นเลยจากการที่เราขยายมิติด้านกว้างด้านยาว
อันนี้คือด้านสูงนะคะด้านกว้างที่เรียนรู้เพิ่มเติมสินทรัพย์มีอะไรบ้างเพิ่มเติมความรู้เรื่องของให้หลากหลายขึ้นนอกจากที่เราฝากแบงค์แล้วแบงค์ธนาคารดอกเบี้ยน้อยมากๆอันอื่นมีดอกเบี้ยเท่าไหร่เราต้องศึกษาอันนี้คือเรื่องของความกว้างส่วนความยาวคือระยะเวลาเวลาที่เราจะถือครองสินทรัพย์หรืออะไรสักอย่างนึงเราจะต้องถือระยะเวลามากน้อยแค่ไหนต้องศึกษาด้วยนะคะส่วนด้านสูงก็คือผลที่เกิดขึ้นจากที่เราขยายมิติด้านกว้างเรียนรู้เพิ่มเติมสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นหากแต่ว่าความมั่นใจเพิ่มขึ้นมั่นคงไม่พอสำหรับการลงทุนค่ะเช่นนั้นเราต้องอ่านอย่างเดียวคงประสบความสำเร็จทางการเงินไม่ได้นะคะความจริงต้องประกอบไปด้วยประสบการณ์จากการลงมือทำค่ะพร้อมกับเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิดทางเศรษฐกิจและการลงทุนแม้มันมีความผันผวนแต่ก็คงต้องยอมรับความเสี่ยงบ้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนโดยรวมที่มากขึ้นค่ะเมื่อปริมาตรความรู้สินทรัพย์ของเราเพิ่มขึ้นที่กว้างยาวสูงกว้างหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างที่ทำให้เงินเรางอกเงยเพิ่มขึ้นยาวระยะเวลาที่เราจะถือครองสินทรัพย์นั้นๆและสูงก็คือการทำการลงมือทำนะคะหมายถึงขอบเขตความรู้ได้ขยายกว้างขึ้นและความรู้ประสบการณ์ที่สำคัญในโลกของการเงินในยุคปัจจุบันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการแต่การขยายขอบเขตความรู้ทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่พอมนุษย์รายวันอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือการตระหนักว่ารายได้ที่มีความไม่แน่นอนไม่สม่ำเสมอการเก็บออมอาจต้องสูงกว่าคนที่ทำงานประจำค่ะเราจะต้องเก็บเงินสูงถึง 20-30% ของรายได้ซึ่งต้องมากกว่ามนุษย์เงินเดือนค่ะไม่ว่ามนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์เงินรายวันก็ตามความสม่ำเสมอและความมีวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการจัดการทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราไม่เชื่อว่ารายได้ไม่มีวันหมดค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องเก็บเงินออมเงินจะต้องมีวินัยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์รายวันต้องมีวินัยในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินไว้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการออมเงินฉบับของมนุษย์รายวันนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างในเรื่องของการเงินนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้บางคนคิดว่าเรื่องของการเงินเป็นสิ่งที่ยุ่งยากจังเลยถ้าเรามองใหม่เพราะบางคนมองแค่เป็นเรื่องของตัวเลขถูกไหมคะถ้าเรามองชีวิตของเราต้องการอะไรในชีวิตการเงินของเราจะง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องของการเงินโค้ชมีคอร์สนะคะชื่อว่าคอร์สการเงิน360องศาทุกคนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ mindset ในเรื่องของการเงินปลดล็อกชีวิตของตัวเราเองใครที่กำลังเป็นหนี้หรือบางคนไม่มีหนี้แต่ไม่มีเงินเก็บเงินออมทำอย่างไรดีเปลี่ยน mindset อย่างไรให้กลายเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวย 2. ก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะการวางแผนชีวิตของเราจะต้องวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตของเราวางแผนอย่างไร 3. ทำอย่างไรถ้าเงินไม่พอเราจะทำอย่างไรให้เงินงอกเงยขึ้นมาหารายได้เพิ่มขึ้นมา 4. เมื่อมีเงินมากพอแล้วเราจะทำยังไงเราจะหาสินทรัพย์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสินทรัพย์ใช่ไหมคะในเรื่องของการลงทุนนะคะอันนี้คือข้อ4เลยก็คือเมื่อเรามีเงินแล้วเราทำไงให้เงินของเรางอกเงยค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในคอร์สการเงิน360องศาค่ะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยและมีความรู้ในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะคะคอร์สการเงิน360องศาค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money